สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแถลงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์เรื่องผู้ป่วยเด็กหญิง14ปีเกิดเหตุพึงไม้รถโดยสารทัศนศึกษาในวันนี้ค่ะ4ตุลาคม2567โดยสืบเนื่องจากผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขขาวพยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดพึงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเมื่อวัน ที่1ตุลาคม2 5 6 7และเข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นั้นจากการตรวจรักษาโดยรวมอาการทั่วไปดีขึ้นไม่มีไข้รับประทานอาหารได้บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างคงที่ไม่พบการติดเชื้อส่วนบริเวณอื่นบาดแผลดีขึ้นมากทานทีมเวชาศาสตร์ฟื้นฟูโดยริ่มกิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยท่านนี้ยังต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยรวมผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีจากผลประเมินทางด้านจ,จิตใจพบว่าผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นระหว่างวันสามารถทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและจัดการอารมณ์ได้ดีแต่ยังต้องประเมินด้านจ,จิตใจของผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่องและติดตามอาการเป็นระยะต่อไปท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านในความห่วงใย,ยสุขภาพอาการของเด็กทางทีมแพทย์และพยาบาลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์จะให้การดูแลรักษาเด็กต่อเนื่องต่อไปค่ะ กดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn